สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่แดงก็มาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่แดงมาสวนนะคะวันนี้จะให้ชมถั่วนะถั่วพุ่มหรือว่าถั่วแขกฝรั่งเนาะหรือว่าภาษาสเปนเขาเรียกคูเดียคูเดียสเรดอนดาหรือว่าถั่วถั่วแขกสั้นนะอันนี้ก็จะมี2สีนะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นสีเขียวแล้วก็พอมันโตขึ้นมันก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ต้องขอบอกเพื่อนๆเลยดกมากค่ะถ้าพี่แดงแค่พูดเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อนะคะพี่แดงก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยเห็นไหมอันนี้ถั่วสีม่วงเนาะถั่วเขกสีม่วงนะคูเดียดิโอเลตาเนาะสีม่วงดกมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่แดงจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆสไตล์พี่แดงเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาทำให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้เป็นฝักบัวเนาะที่พี่แดงเตรียมน้ำเอาไว้น้ำนี้เป็นน้ำจากธรรมชาตินะเพื่อนๆเป็นน้ำไหลมาจากภูเขาเนาะเพราะว่าที่สวนพี่แดงมันจะมีที่ไหลลงมาแล้วเราก็เอามากักเก็บไว้ที่เห็นไหมถังน้ำนู่นคือเรามันไหลลงมาเราก็ใส่ไว้ในถังเนาะถังหนึ่งพันลิตรนะเพื่อนๆเป็นน้ำจากธรรมชาติอะไรมาจากเขานะเพื่อนๆน้ำในฝักบัวของพี่แดงจะ3ลิตรนะเห็นไหม3ลิตรพี่แดงก็มาเตรียมน้ำไว้3ลิตรเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผงชูรสของเรานะอันนี้ที่ผงชูรสที่พี่แดงเตรียมมานะเราก็ใส่ไป1ช้อนชา1ช้อนชาพูนๆแบบนี้เนาะต่อน้ํา3ลิตรนะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะแล้วเราก็จะมาคนให้มันละลายเนาะดูช้อนพี่แดงนะคือช้อนชาช้อนกาแฟเพื่อนๆเล็กๆประมาณนี้นะ1ช้อนนะ1ช้อนพูนๆไปต่อน้ํา3ลิตรนะเราก็คนนะคนให้น้ําไอ้ผงชูรสเราละลายเนาะที่จริงอ่ะพี่แดงอ่ะทําไปแล้วนะทําไปแล้วแต่พอเห็นผลผลิตแล้วอยากให้เพื่อนๆดูว่าพี่แดงทำยังไงทำไมมันถึงดกขนาดนี้ก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะทำครั้งเดียวนะเพื่อนๆคือตอนที่มันกำลังออกดอกนะกำลังพอต้นถั่วเรากำลังออกดอกเราก็เอามารดนะมารดพอเราคนนะครับคนจนนะผงชูรสเราละลายเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งนะเพื่อนๆเราจะมาแบ่งใส่ขวดเพื่อที่จะฉีดดอกนะอันนี้เป็นขวดสเปรย์เนาะขวดที่เราจะไว้ฉีดเนาะหัวสเปรย์แบบนี้เนาะพี่แดงก็จะมาแบ่งเนาะแบ่งใส่ขวดประมาณนี้เนาะเราจะมาเอาไปพ่นนะเอาไปพ่นตามดอกนะตามดอกตามใบนะส่วนที่เหลือนี่เราก็ไปรดโคนนะเพื่อนพี่แดงจะใช้กับผักทุกชนิดนะแต่ว่าที่มันได้ผลดีก็คือถั่วทุกชนิดเลยที่พี่แดงปลูกมานะตั้งแต่ถั่วลันเตาถั่วปากอ้าเนาะแล้วก็มาถั่วแบบเนี้ยถั่วเขกถั่วพุ่มเนี่ยของฝรั่งเนี่ยคือมันได้ผลดีหมดเลยนะแต่พืชชนิดอื่นมันก็ได้ผลแต่ว่ามันไม่ดีเท่าถั่วนะคือมันเข้ากับถั่วดีมากเลยนะเพื่อนพี่แดงก็จะรดแบบนี้เนาะจะรดโคนนะเพื่อนจะรดโคนเขาจะรดตามโคนทุกโคนเลยนะทุกต้นเลยนะเพื่อนๆเราก็จะรดเขาแบบนี้เนาะในช่วงที่เขาออกดอกนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขามีลูกแล้วอันนี้พี่แดงมาสาธิตให้ดูเฉยๆนะคือพี่แดงไม่ได้ทํารอบเดียวพี่แดงทํารอบเดียวนะเพื่อนๆไม่ได้ทําหลายรอบนะเราก็จะรดโคนประมาณนี้นะเห็นไหมอย่างเช่นต้นนี้นะเพื่อนๆต้นนี้ก็กำลังออกดอกอันนี้โอเคเลยเรารดแล้วก็มาพ่นนะจะติดผลแบบทุกดอกเลยนะเพื่อนๆคือต้นเล็กต้นน้อยก็ติดหมดเลยนะเราก็จะทําแบบนี้ทั้งหมดนะเพื่อนๆคือรดโคนเขาก่อนนะแล้วเราก็จะมาพ่นดอกเนาะเราจะมาเตรียมพ่นดอกนะเพื่อนๆอันนี้เราจะมาพ่นดอกเนาะถ้ามันออกดอกมันเริ่มออกดอกเราก็พ่นแบบนี้เพื่อนๆพ่นให้เขาแบบต
ติดนะทุกดอกนะให้โดนทุกดอกนะเพื่อนๆประมาณนี้เนี่ยต้นนี้มันกำลังออกดอกเนาะเราก็จะพ่นแบบนี้พ่นไปให้หมดเลยเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นนี้มันกำลังมันติดลูกแต่ว่ามันก็ยังมีดอกออกมาเยอะเลยใช่ไหมเราก็พ่นไปเลยแนะนำนะเพื่อนๆแนะนำให้พ่นช่วงเย็นนะช่วงอากาศแบบแดดร่มลมตกนะอย่าไปพ่นช่วงกลางวันอันนี้พี่แดงมากลางวันพี่แดงก็เลยแบบสาธิตให้ดูก่อนเล็กน้อยนะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคือสาธิตให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะเพราะว่าพี่แดงทำไปแล้วเนาะก็จะทำทุกหัวทุกต้นเลยนะเพื่อนๆพี่แดงก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดเนาะหรือว่าเราจะใช้กับต้นพริกต้นไรเราก็ได้นะเพื่อนๆพ่นไปเลยจริงต้องพ่นตอนเย็นนะดูผลงานความดกนะความดกของถั่วของพี่แดงนะดกมากๆเลยนะเพื่อนๆก็คือทำครั้งเดียวนะพี่แดงทำตอนที่มันกำลังออกดอกเนาะพี่แดงก็เอามารดนะรดให้ชุ่มเลยเนาะแล้วพ่นดอกนะพ่นดอกเวลาเราจะมารดหรือว่าเราจะพ่นนะเพื่อนๆให้พ่นตอนช่วงเช้านะเอ๊ะถ้าเช้าก็ต้องเช้าแบบหกโมงเช้าอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะให้มาทำช่วงเย็นเนาะเพราะว่าพี่แดงจะทำช่วงเย็นเพราะว่ากลางคืนเขาก็จะแบบเย็นไปเลยแต่ว่าถ้าเราทำช่วงเช้าน่ะพอตอนกลางวันแดดมันก็จะร้อนนะมันก็จะทำให้ผักของเราแบบคือแบบมันอาจจะร่วงได้อะไรเงี้ยดอกอะไรมันอาจจะร่วงได้ก็เลยแนะนำว่าให้ทำช่วงเย็นนะให้ทำช่วงเย็นพอกลางคืนเขาก็จะได้เก็บเหมือนเก็บวิตามินเก็บอะไรนะไว้ในดอกในอะไรของเขาอ่ะนะเพื่อนๆดูความดกเพื่อนๆก็ลองทำดูนะเพื่อนๆพี่แดงก็ใช้กับผักพืชผักของพี่แดงทุกชนิดนะที่มีที่ต้องแบบกินผลนะไม่ว่ามะเขือเทศหรือว่าพริกว่าอะไรนะแต่ว่ามันได้ผลที่สุดก็คือถั่วนะเพื่อนๆถั่วนี่จะได้ผลดีมากเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูนะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดไลค์พี่แดงด้วยนะจ๊ะวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆทำให้ถั่วดกจนกิ่งหักกิ่งแบบมันไม่มีที่จะดกแล้วนะเพื่อนๆมันเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า